วัสดีครับผมประวิศสวัสดิ์ภัทรชัยนะครับเป็นดีไซเนอร์เจ้าของแบรนด์ประวิศนะครับสำหรับการทำงานที่อยู่ในวงการแฟชั่นไทยนะครับก็ทำที่ผ่านมานั้นเนี่ยคือทำงานเป็นผู้ช่วยดีไซเนอร์ห้องเสื้อจิตราจนถึงปี2002แล้วก็ได้ออกมาทำของตัวเองโดยที่จากเริ่มจากเล็กๆก่อนนะครับโดยที่ผมทำจากเป็นพวกเครื่องประดับก่อนเป็นพวกสร้อยเราก็ไปวางขายที่ร้านคลาวนายนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มทำเสื้อพอทำเสื้อขึ้นมาก็จากเล็กๆก่อนจากชิ้นงานเล็กๆผลงานเล็กๆแล้วก็จนมาถึงวันนี้ก็มาวางขายที่โคเทนนะฮะก็สิบเอ็ดประมาณ10กว่าปีละคำว่าประวิศเนี่ยฮะที่คนจะรู้จักครับสำหรับคอนเซปต์ของแบรนด์ประวิศนะครับก็จะมองเห็นได้ชัดมากเลยมันจะเป็นงานที่เป็นดีเทลละเอียดเยอะๆก็คืองานปักนี่แหละไม่ว่าจะเป็นสร้อยหรือเป็นเสื้อผ้าเราก็จะเน้นดีเทลเข้าไปโดยการที่ใช้เวลานานๆและการที่เล่นสีคอนเซปต์ของเรานี้จะไม่เหมือนกับแบรนด์อื่นเพราะว่าแบรนด์อื่นก็เขาก็จะมี Spring Summer We Winter ใช่ไหมฮะแต่ของผมนี้จะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นงาน One of Kind เป็น Masterpiece เป็นงานที่ใช้เวลาแล้วก็อยู่นานๆคือจะไม่มีคำว่าซีซั่นไม่มีว่าซื้อไปแล้วเดี๋ยวปีหน้าก็ตกเทรนไม่มีของเราจะเป็นแบบลักษณะเหมือนกับเป็นคลาสสิกโมเดิร์นอยู่ในตัวและหยิบมาได้ใส่ทุกยุคทุกสมัยสำหรับคอลเลคชันที่ทำตลอดมาแล้วก็พวกดีเทลเนี่ยเราจะหาวัตถุดิบที่มันมีความคอนทราสต์กันแล้วก็ทำให้มันแบบว่ามันเป็นสามมิติออกมาให้มันนูนดีเทลก็จะเล่นสีสันบ้างแล้วบางอย่างก็เป็นลักษณะเหมือนมีความมีทั้งแกลมล็อกแล้วก็มีทั้งแบบว่าความหรูหราคือจะให้มันไม่ให้มันดูเป็นอะไรที่มันไม่บ่งบอกมากแต่จะมีความเป็น mix and match อยู่ในการดีเทลของมันอยู่แล้วแล้วตอนนี้คือเราก็เริ่มเอาพวกหมุดเหล็กเนี้ยเข้ามาใช้แล้วบางทีก็จะดูหวานหน่อยก็เป็นชุดที่เป็นชุดราตรีฮะแล้วก็ยังเป็นพวกแอคเซสซอรี่เนี่ยเราก็ยังเป็นพวกเครื่องประดับที่ใช้งานดีเทลในการเล่นสีกับเม็ดวัตถุดิบพวกคริสตัลเนี่ยฮะแต่งานทุกชิ้นนี้เป็นงานมือหมดเลยแล้วก็จะเป็นงานแบบมาสเตอร์พีซทำชิ้นเดียวเพื่อจะได้ไม่ลูกค้าใส่ไปแล้วไม่ต้องไปเจ อแฝดหรือชนกันผลงานที่สร้างชื่อให้กับผมนะฮะที่ผ่านมาก็คืออยากจะพูดถึงตอนยุคปี2000นะครับก็มีแฟชั่นโชว์ที่มิโตะทาวเวอร์ประเทศญี่ปุ่นก็เป็นแฟชั่นโชว์ของสิบอาชีพผ้าไหมเราได้ถูกเลือกเป็นหนึ่งในดีไซเนอร์ที่ได้ถูกเลือกไปโชว์ที่นั่นนะฮะโดยมาดาคาเนะโมริดีไซเนอร์ชื่อดังของญี่ปุ่นเป็นผู้เลือกเราไปหนึ่งในนั้นแล้วก็ได้ไปโชว์ผ้าไทยที่นั่นฮะแล้วก็ในที่ผ่านมาล่าสุดก็คือเมื่อปี2011เป็นเวทีแฟชั่นโชว์ที่สิงคโปร์Women Fashion Week Oku Tour 2011นะครับเราก็ได้ไปร่วมโชว์ที่นู่นด้วยเป็นหนึ่งในดีไซเนอร์ไทยที่ไปร่วมโชว์ก็ได้เราได้โชว์ผลงานที่เป็นมาสเตอร์พีซของเราเนี่ยแหละความอลังการเข้าไปแล้วก็ได้เป็นงานปิดเป็นฟินาเล่งานที่นั่นด้วยเมื่อเดือนตุลาคม2011ที่สิงคโปร์สำหรับการตอบรับที่ได้ไปโชว์ที่งานตอนเพื่อไปโชว์ที่ญี่ปุ่นนะฮะเมื่อปี2000ตอนนั้นก็เป็นอะไรที่ได้ผลตอบรับดีมากเพราะว่าทำให้คนได้เริ่มรู้จักเรามากขึ้นในจุดหนึ่งและส่วนเมื่อปี2011เราก็ได้ไปโชว์ที่สิงคโปร์ก็ผลตอบรับดีมากเพราะว่าได้กลุ่มลูกค้ามากขึ้นจากคนที่ชอบผลงานเราเนี้ยได้เข้ามาหาเราเยอะมาก
สำหรับมุมมองที่ผมทำงานอยู่ในวงการแฟชั่นไทยนะฮะจากมองจากการที่เราได้สัมผัสดีไซเนอร์รุ่นใหญ่แล้วก็รุ่นใหม่รุ่นเด็กอะไรเงี้ยแล้วก็สัมผัสกับวงการแฟชั่นเราได้เห็นความตื่นร้อนของทุกๆคนแล้วก็ได้เห็นการที่แบบว่าพัฒนาแล้วก็ได้เห็นว่าเมืองไทยเนี่ยมีศักยภาพที่ดีมากแล้วก็ผลงานของทุกคนสวยแล้วก็ได้เห็นแบบคนเข้ามาและออกไปแล้วก็ได้ทำให้เราเหมือนกับเราก็รู้สึกว่าเราก็ภูมิใจที่เราเป็นหนึ่งในดีไซเนอร์ที่ได้ไปได้ทำงานสวยๆออกมาสำหรับแรงบันดาลใจทุกครั้งที่ผลงานออกมาเนี่ยต้องขอบอกก่อนว่ามันเป็นเหมือนกับความรู้สึกงานที่เราทำทุกครั้งเนี่ยมันเราจะใช้ฟิลอารมณ์ในณจุดนั้นเวลานั้นที่เราอยากทำเราจะไม่ได้แบบว่าเจาะจงว่ามันคืออะไรแล้วก็ไม่ได้เจาะจงว่าธีมใหญ่ของเรามาจากอะไรแต่ก็คือมาจากความรู้สึกเรามากกว่าว่าถ้าเราความรู้สึกที่แบบมันได้ผ่อนคลายหรือได้พักผ่อนสมองเราก็จะมีเหมือนกับมีแรงดึงใจออกมาว่าเราอยากทำเสื้อแบบนี้หรือเราอยากจะทำเครื่องแบบนี้มันแล้วแต่ฟิลเวลานั้นของเราแล้วก็มาจากที่ทุกครั้งที่จะต้องดูแล้วจะได้แรงดึงใจจริงๆอ่ะก็คือหนังสือศิลปะที่เป็นศิลปะไม่ว่าจะเป็นภาพวาดหรือเป็นอะไรเงี้ยเรารู้สึกเราเห็นพวกงานพวกนี้เราจะชอบแล้วก็ทำให้เราเกิดจินตนาการออกมาวัตถุดิบที่เลือกมาใช้ก็ขอบอกว่ามันมีหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นเม็ดพลาสติกเม็ดคริสตัลหรือแม้ทั้งเหล็กหรือเงินหรือน็อตหรืออะไรที่มันแบบกระจกที่เราอยากจะแบบอยากมีหลายๆอย่างมิกซ์กันอยู่ในตัวดีเทลของนะฮะไม่อยากให้แบบว่าเจาะจงว่าจะต้องเป็นเลื่อมล้วนทั้งตัวอะไรเงี้ยจะมีความรู้สึกว่ามันจะมีความคอนทราสต์ของมีมิติขึ้นมาทำให้มันแบบเกิดความนูนความสะท้อนมีความดิบบ้างอะไรเงี้ยผมว่างานทุกอย่างอ่ะถ้ามันเจาะจงหรือมันตายตัวมันจะไม่สนุกแล้วก็ผู้สงสัยก็คงจะไม่สนุกไปด้วยสำหรับในปี2013ปีนี้ก็นี่คือผลงานใหม่หมดเลยนี่นะฮะคือเป็นเสื้อแจ็คเก็ตที่ยังเป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์ประวิทย์อยู่ที่ยังไงก็ต้องออกมาทุกซีซั่นทุกครั้งเพราะว่ามันเหมือนเป็นลายเซ็นของเราแล้วก็อยากให้ผู้บริโภคหรือแฟนคลับเนี่ยได้ไปสะสมเพราะจริงๆแล้วงานเรามันจะเป็นเหมือนกับงานอาร์ตนะฮะแล้วก็จะทำเป็นตัวเดียวทุกอย่างแล้วก็แม้กระทั่งเครื่องประดับปี2013นี่คือเครื่องประดับใหม่หมดเลยนะฮะที่เพิ่งทำกับมาใหม่ก็เราก็ไปทำที่อเมริกาเลยจากการที่เราล่าสุดนี้เราได้ไปพักผ่อนถึง3เดือนครึ่งก็จากการที่ไปท่องเที่ยวด้วยแล้วเราก็ได้นั่งประดิษฐ์ที่นั่นเลยมันก็เกิดจากจินตนาการจากการพักผ่อนด้วยแหละแล้วก็เลยได้ออกมาเป็นผลงานตอนนี้ชิ้นใหม่แล้วปีนี้ก็เป็นปีงูเล็กด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าอยากทำกำไรที่เป็นงูแต่เป็นงูเล็กๆงูเล็กเนี่ยมันจะเกิดจากอย่างอันนี้เราก็เกิดจากเราได้ไปโบสถ์ที่อเมริกาใช่ไหมฮะมันจะมีโบสถ์เก่าๆหลายๆที่เราทำให้เกิดมันรู้สึกมันก็คือสงบเราสงบแล้วเรารู้สึกเราเห็นปฏิมากรรมเห็นงานมีอยู่โบสถ์บางโบสถ์เนี้ย100กว่าปีแล้วเราได้เห็นงานประติมากรรมของข้างในเรารู้สึกว่าสิ่งที่แบบคนใน100ปียุคที่แล้วเขาสร้างขึ้นมาหรือเขาทํากระจกหรือประตูหรืออะไรเงี้ยประติมากรรมเขาแบบว่าทําไมมันยังอยู่ในยุคมันยังน่ามองแล้วก็ยังแบบทําให้หลงไหลแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราประทับใจเรารู้สึกว่าเรายังอยากทําเครื่องประดับหรือเสื้อผ้าที่แบบว่ามันอยู่เป็น100ปีได้ในความรู้สึกเราก็เราก็อยากจะทําให้มันแบบมีความ
สวยงามมากขึ้นเนี่ยคือวิจิตรอ่ะเข้าไปแล้วรู้สึกวิจิตรดังนั้นนี่ก็คือเป็นคอลเลคชันใหม่ที่เราได้ทำขึ้นมาใหม่มันก็จะเกิดจากสถานการณ์และจากการท่องเที่ยวที่ผ่านมาเนี่ยครับอยากจะฝากผลงานของแบรนด์ประวิทย์นะครับก็จะเป็นผลงานที่ทำจากจิตใจแล้วก็ทำจากมือของเราเนี่ยแล้วก็ทำจากมันสมองของเราแล้วก็เป็นสิ่งที่อยากให้ทุกคนได้มาชมแล้วก็มาซื้อไปเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นงานอาร์ตชิ้นหนึ่งที่คุณสามารถที่จะสะสมไว้ได้มันจะไม่มีตกยุคไม่มีสมัยมันจะอยู่แบบเป็นถาวรตลอดไปแล้วก็ไปถึงยุคทุกยุคใส่ได้หมดแม้ทั้งคุณซื้อไปก็อนาคตลูกคุณโตลูกคุณก็ไปใส่ได้อีก must have